กี่ขวบเป็นเด็กน้อยมากี่ขวบเป็นเด็กน้อยมาแล้วกี่ขวบก็ตอนนี้74แล้วเออเป็นเด็กน้อยมาตั้ง74แล้วเนาะชีวิตจริงเนี่ยเคยเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านู้นก็เป็นมาตลอดแหละเพิ่งจะมาแข็งแรงช่วงนี้ค่ะไม่ใช่ใช่เป็นมาตลอดฟังกันดีนะค่ะถ้าจำความได้เป็นมาตลอดนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับที่มันเป็นมาตลอดตอนเล็กๆก็ไม่แข็งแรงค่ะนอนในกระด้ง ข้อ7เดือนดีแม่ไม่ไปโยนลูกเจ้าพยาไม่ก็มดมันจะขึ้นไงฮะเขาก็ใส่กระด้งไว้อายุนั้นใช่ค่ะเพราะสมัยก่อนไม่รู้จะรักษายังไงปวดหัวก็ต้องไปตอกต้นไม้ตาต้นไม้ก็ถึงหายเล็กๆก็ใส่กระด้งข้อ7เดือนมดมันจะขึ้นเข้าใจแต่มันแข็งแรงขึ้นก็เพราะเรากินนมแพะที่เวียนใหญ่เขาเลี้ยงแพะแม่ก็เป็นนมแพะไม้กินก็แข็งแรงขึ้นครับค่ะรู้ตอนหลังๆมานี่เอาเป็นว่าย่างเข้า60-70นี่นะค่ะช่วงนี้มันมีอะไรที่มันอ่อนแอลงไปอ่อนแอก็มันจุกแน่นหายใจไม่ออกอาการที่ว่านี่จุกแน่นหายใจไม่ออกเนาะเริ่มต้นไปหาหมอหาหมอเขาไปกันแบบไหนแบบไหนก็ไปตรวจเช็คแต่ก็ไม่ได้เอายามาทานนะเอามาแต่ก็ไม่ได้ทานยาอันนี้เพิ่งไปตรวจเช็คหมอเขาพูดจากับเราว่าไงเขาบอกขั้นแรกก็คอเลสเตอรอลสูงนั่นแหละแต่ตรวจเช็คนะเขาถึงได้รู้ไวขนาดนั้นเขาตรวจเลือดไงฮะอ๋อเอาเลือดไปตรวจตรวจเลือดเสร็จแล้วก็บอกว่าคอเลสเตอรอลสูงแต่เที่ยวนี้เขาก็ตรวจวัดหัวใจเพราะเห็นเราจุกแน่นแล้วก็เจ็บหน้าอกชาด้านซ้ายเขาก็บอกเป็นโรคหัวใจต่อมาอีกตีบเส้นเลือดตีบในหัวใจตีบค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ได้เอายามาให้ไม่ได้กินยาเอาว่าคอเลสเตอรอลกับหัวใจเส้นเลือดตีบไปแล้วค่ะหมอเขาวินิจฉัยยังไงต่อเขาวินิจฉัยเขาต้องทำอะไรเขาก็ให้ไปขึ้นหัวใจไงคะวัดขึ้นหัวใจเพราะหนูก็ไม่ได้ไปวัดมาแต่เอายาไม่ได้กินหนูก็มาหาลุงออกสรุปก็คือถูกวินิจฉัยว่าคอเลสเตอรอลสูงกับหัวใจตีบเส้นเลือดอ่ะเขาบอกถึงขั้นเดี๋ยวเพิ่งไปถึงขั้นหน้ามืดไหมถึงขั้นเวียนหัวเวียนหัวค่ะเดียวไหมไม่แต่ว่าแน่นจุกเสียดเจ็บหน้าอกเอาละค่ะนับจากวันนี้ถอยหลังไปวันที่หมอเขาวินิจฉัยตรงนั้นกี่วันกี่เดือนมาแล้วครับก็2 อาทิตย์ค่ะง่ายๆนี่เองที่หนูเป็นหนัก2 อาทิตย์ตอนเป็นเบาแต่ก่อนนู้นอ่ะกี่อาทิตย์ก่อนนั้นเป็นปีค่ะประมาณ10 ปีที่หนูเป็นมาเรื่อยๆแต่วันที่เขาระบุว่าเราเป็นคอเลสเตอรอลกับหัวใจตีบเนี่ยนะค่ะเป็นปี2 ปีมาแล้วเนาะก็ยังเป็นค่ะแต่พอเวลามันเข้มงวดเข้าเมื่อ2 อาทิตย์ผ่านมาที่2 อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยจะมีความยามาค่ะกินไปกี่โลทีนี้ไม่ได้กินกินไปเม็ดเดียวแล้วก็ขายทิ้งเข้าปากก็ให้อมใต้ลิ้นไงฮะยาอะไรก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าหัวใจไม่ดีโอเคเข้าใจแล้วค่ะอย่าอมใจสองอาทิตย์ผ่านไปค่ะเมื่อวันก่อนนี่มาหาผมเนาะค่ะเมื่อวานมาหาผมไปแล้วก็เมื่อเช้านี่ไปหาหมอก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทานยาก็มาหาลุงออกไม่ใช่วันเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานค่ะเมื่อวานจบไปแล้วนะค่ะก็มาหาผมก็บอกอ่ะไปตรวจวันนี้นะค่ะเมื่อวานผมใช้คำว่ารับรอง 100% สิ่งที่หมอเคยวินิจฉัยว่ามันเป็นนู่นนี่นั่นจะไม่เป็นไม่เป็นผลตรวจเป็นไงมาวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่เดิมทั้งเบาหวานเบาเขาจะส่งไปโรงพยาบาลทหารเรือก็เลยไม่ต้องส่งลุงก่อนค่ะทั้งที่เขาวินิจฉัยว่าทั้งเบาหวานด้วยเบาหวานไม่ได้เป็นค่ะทั้งคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เส้นเลือดตีบตันแปลว่าเมื่อเช้านี้ไปดูผลเรียบร้อยแล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรค่ะหมอนัดอีกไหมเนี่ยหมอก็นัดอีกวันที่2ตุลาไปตรวจเลือดเนี่ยใบตรวจเลือดนี่งั้นวันที่2ไปตรวจเลือดเช็คอีกรอบนึงแถมยังบังคับให้อะไรตรวจเอายาที่กินแล้วไปให้ดูว่ากินหรือเปล่าเอาไปให้ดูจะเอาไปได้ยังไงในเมื่อกินไปหมดแล้วไม่กินก็ก็มาไปดูอ่ะไม่ฟังคิดดีๆเนี่ยไม่ทันได้คิดอีกแล้วเขาบอกว่าเอายาไปให้ดูว่าเราได้ทานหรือเปล่าใช่มั้ยครับใช่ตามรอบของยาเนี่ยมันจะต้องมีเช้ากลางวันเย็นโดยทั่วไปใช่นั่นหมายความว่าตัวเม็ดยามันต้องหายไปจากซองยาใช่
มันถึงได้บอกว่าถ้าเราได้คิดสักนิดนึงเขาจะดูอะไรได้อย่างไรว่าเราได้ทานจริงๆก็คือในซองไม่มีเม็ดยาเห็นไหมครับต้องเอายาแต่โดยความจริงแล้วรับยาจากหมอมาจริงใช่ค่ะแต่ไม่ได้กินไม่ได้กินเอาแค่เข้าปากก็คายจริงแต่คายหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเลยนะเอาล่ะไปเมื่อวานไปเมื่อเช้าเนี่ยเอายาไปให้เขาดูไหมเช้าเขาขอยาไปดูก็ไม่ได้เอาไปค่ะเขาบอกวันที่สองไปตรวจเลือดต้องเอายาไปให้เขาดูโอเคเอาล่ะถ้าว่ามาวินิจฉัยฟังวินิจฉัยของเรานะเขาโอเคนะฟังให้ดีค่ะเขาตรวจว่าเรียบร้อยเขาเห็นผลเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรโอเคฟังเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาให้ยาเรามากินเรากินหมดตามกำหนดนั้นเขาก็คงเชื่อว่ายาเขาดีเขาจึงให้ไปเทสในวันที่2ตุลาไปตรวจเลือดเลยน่าจะเป็นเช่นมากจะมีเจ้าเฟสยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็หัวใจตีบตันที่ว่านั้นก็คงจะต้องไปตามกระบวนการอีกทีแต่ทั้งหมดวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีค่ะสรุปเลยนะเพราะว่า2มือเปล่าลงมาเมื่อวานนี้ผมก็ลั่นคำขาดแล้วไอ้ที่เขาว่าเป็นนู่นนี่นั่นแล้วจะไม่เป็นแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนใช่ค่ะให้จำไว้นะค่ะตรงนั้นเป็นจริงแล้วค่ะจริงแล้วค่ะงั้นก็รอวันที่2ตุลาที่2อีกทีนึงเพราะเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกคิดว่าจะเอายาไปเขาดูไหมเอาค่ะเอาไปคืนเขาเออหนูไม่กินหนูก็ไปคืนเขาเลยค่ะหนูบอกหนูไม่ได้กินเอาล่ะถ้าหากว่าถ้าเขาถามกลับคุณมาว่าคุณไปทำไงถึงหายจะตอบว่าไงก็หนูก็บอกเขามารักษาที่โรงหมอหนูจะเอาลำบัดไปให้เขาเนี่ยโรงหมอมีดีอะไรเขาจะรับได้เด้อระวังเขาโรงพยาบาลเขาเจ๊งนะโรงพยาบาลเขาจะกล้าเด้อเดี๋ยวเขาตกงานนะมันจริงนะไอ้กําข้องหมอหมอนี่เค้าหมอจ้างมาพิเศษนะฮะแล้วหมอเป็นชั่วโมงเพราะก็อายุประมาณ70แล้วหมอคนเนี้ยก็เปลี่ยนหมอให้หนูใหม่นะหมอคนนู้นก็ไม่รักษาหนูก็เปลี่ยนมาเช้าเปลี่ยนหมอให้ใหม่เช้าเลยค่ะอีกคนนึงเกรงว่าผมเกรงว่าเขาจะตกงานถ้าเขามารับรู้เรื่องของลุงหมอพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพได้เขาตกงานไม่แน่แถวเนี่ยค่าตัวเขาลดทันทีลดหัวทันทีก็ให้เขาดูเลือดอีกครั้งหนึ่งนะวันที่2ตุลาเขาจะรับได้ไม่ได้เรื่องเขาเนาะค่ะก็ถือว่านี่มันเรื่องเรานะเรื่องเราก็ไปตามบทบาทเรานะเรื่องเขาก็ไปตามบทบาทเขาค่ะแต่เราจะเลือกใช้บริการเขาหรือเราก็อยู่ที่ตัวเองเออเป็นอย่างนั้นจะกับมนุษย์นี่เป็นอย่างนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำสั่งใครเนาะโตแล้วไม่ใช่เด็กเนาะใช่มีสมองใช่มีคอมมอนเซนส์มีคอมมอนเซนส์มีสมองมีทั้งทองด้วยทั้งเพชรด้วยมีทั้งเยอะแยะในตัวโอเคนะค่ะหายใจไว้อยู่อะไรก็สู้หายใจไม่ได้หรอกหน้าอากาศดีที่สุดเนาะของฟรีดีที่สุดของฟรีดีที่สุดโทษครับโทษครับโทษครับนี่เอาเบาศีรษะต่อนี่โทษครับเอิบเอิบซุกเอิบนี่เอาเบาท้องเบาไส้ต่อโทษครับแป๊บห้ามเบ่งชู้นะโยมโทษครับห้ามเบ่งชู้เด็ดขาดนะครับไม่ได้เลยนะเป็นผู้รับแป๊บแค่นี้ครับคือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานมันจะไวครับแป๊บเวลาทำงานมันเหมือนกับชาร์จเป็นซูเปอร์ชาร์จทีเป็นลักษณะซูเปอร์ชาร์จเลยนะครับโล่โล่สุดขั้วนั่นแหละใช่ฉันเดาดีฉันเดาดีเป็นความจริงนะไม่ใช่เรื่องเลยมันจะโล่งลงโล่ไม่งั้นมันจะติดคอติดอกติดยิ้มปิดแล้วกลางคืนหนูบางทีหนูก็ไม่อยากหายใจเนาะถ้าหนูไม่หนูก็จะนั่งเฉยๆไม่หายใจมันจะเป็นแบบนี้ก็ดีนะจะเป็นไปได้ตายนะไม่ตายหนูไม่หายใจไม่ตายหรอกที่หนูหยุดเป็นพักกลางคืนอ่ะไม่ตายแล้วหนูก็เออตายไปนานแล้วงับอากาศถ้าสามทีเดี๋ยวก็หายใจอีกใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเนาะใช่ขออนุญาตครับเชิญอย่าเอาความมั่นใจจากลุงหมอไม่มีประโยชน์
ั่นใจผิดๆอย่างลุงงอความมั่นใจต้องอยู่ที่เราถ้าเกิดขึ้นเป็นนาทีชีวิตเลยเราฟุ้งมากนะครับประเด็นนี้ถ้าไม่ขยี้อ่ะมันก็จะไม่เกิดการขยายลองหันหน้ามาดูกระดานครับเพราะว่าคนที่เขาดูทางบ้านน่ะเขาจะไม่เห็นภาพชัดดูให้ดีดูให้ตรงๆเลยครับความมั่นใจผิดๆจากลุงหอกไม่ใช่เลยต้องจากตัวเราลุงหอกจุดสตาร์ทให้แต่นั้นเองแต่เราเนี่ยต้องวิ่งจนถึงเส้นชัยเราวิ่งถึงเส้นชัยได้อย่างไรนี่คือตัวเราแต่ว่าต่อไปนี้คิดพึ่งตัวเองนะเชิญครับครับดูแล้วเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราช่วยตัวเองไม่ได้เราช่วยตัวเองไม่ได้เราไปให้เขาช่วยเอช่วยบีช่วยนี่เขาตรวจแล้ววินิจฉัยว่าเป็นนี่นั่นเอมีข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาว่าเป็นคอเลสเตอรอลมั้ยครับไปหา B มีข้อกล่าวหาไหมมีหรอ B เนี่ยไปหา B 2คนหมอ2คนไปหาลุงหอกนี่มีข้อกล่าวหาไหมครับไม่มีไม่มีเป็นศูนย์เลยแต่ความผิดปกติอยู่กับตัวเรานะ A มีข้อกล่าวหา A บวก B ก็อ่ะถูกไหมครับใช่2หมอนะ2หมอหมอหนึ่งบอกว่าคอเลสต์หัวใจตีบประเด็นนี้เรากำลังจะบอกว่าเราไม่ได้เพ่งโทษไปหาหมอมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือระบบการดูแลรักษาสุขภาพระหว่าง C เนี่ย A B C คุยกันกับลุงหมอเดี๋ยวมันจะหายไปในอากาศก็จับประเด็นมาขยี้ว่าในเมื่อ A บอกว่าเป็นค่าใดๆใช่ไหมครับพี่แว่นเนี่ยเป็นค่าก็เหมือนพี่แว่นน่ะถ้าเป็นค่าใดๆอ่ะพี่แว่นจะผ่าตัดสิ้นเดือนแล้วอ่ะโยงไปหาพี่แว่นเนี่ยเรานั่งด้วยกันเราเรียนรู้เรื่องกันนะครับว่าไปหา C ไม่มีข้อกล่าวหาไปหา AB มีข้อกล่าวหาแถมยังใช้สารเสพติดที่ถูกกฎหมายเป็นไงล่ะครับพี่แว่นรับได้ไหมสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาให้เรากินไหมครับไปหาซีมีไหมครับไม่มีสารเสพติดไม่มีมีแต่สองมือปะไม่มียังไงก็ไม่มีโอเคนะครับเป็นศูนย์อีกความผิดปกติยังคงอยู่นะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเห็นไหมครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือเนี่ยครับดีไปตรวจมา before and after ไงเครื่องวัดในการที่เราจะวัดความผิดปกติของเราอะแน่นอนเราสะสมความเป็นจริงของทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้เราก็เชื่อว่า A กับ B เนี่ยใช่ที่เราเชื่อว่าใช่เราก็ยอมรับอุปกรณ์เขาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โอเคนะครับแต่เวลาเอาเข้าจริงๆเวลาเราใช้เราไม่ใช้วิทยาศาสตร์เราใช้ธรรมชาติเลยเพราะตรงนี้เป็นคือถึงเวลาพูดคิดไม่ทันจริงๆเขาบอกแล้วไม่ยอมคิดใช้อะไรครับชูให้อย่างเงี้ยใช้อะไรสองมือเปล่าสองมือเปล่าเห็นเปล่าบอกแล้วใช้สมองพอแล้วเห็นไหมนี่คือตัวบุคคลนี่คืออุปกรณ์ในการชี้วัดและเป็นข้อกล่าวหาไงครับนำซ้ำยังมีสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่หนักๆเข้าสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งอนุญาตใช้และเพิกถอนการใช้พี่แว่นพอรับได้ไหมครับโอเคย้ำนะ
ไปฝั่งของสองมือเปล่าคือแผนธรรมชาติการแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันพิลักพิลั่นไม่ได้เห็นผลในอนาคตพิลักพิลั่นหรือเปล่าเห็นไหมครับเอาล่ะเมื่อตัวเราผิดปกติเราเลือกใช้ธรรมชาติก็คือใช้ซีก็เห็นกันเมื่อวานนี้ว่าคำวินิจฉัยของข้อกล่าวหาเป็นค่าหนึ่งตามที่เขาว่าเสร็จปุ๊บผ่านกระบวนการใช้ในฟังก์ชันของธรรมชาติพอใช้เสร็จปุ๊บผลเป็นเช่นใดย่อมรู้เองไม่ต้องตอบไม่ใช่ประเด็นเพราะมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เอาประเด็นมาตรงนี้ผลปรากฏว่าประเด็นคือพอย้อนกลับไปหาเครื่องมือวัดของวิทยาศาสตร์ตอบครับแหมนิดไม่ตอบย้อนกลับมาก็เกิดเขาวันนี้ไปตอบตรวจมาว่าไงตรวจมาว่าเป็นโรคเป็นอะไรเป็นโรคก็ไม่เป็นนี่ไปจากนี้นะเอาใหม่โอ้นี่คือไม่คิดอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันเลือดมันฟุกผมบอกแม่นี่ไงคนคุณฝั่งอดีตนะนี่คือสนิทกันเนี่ยแม่เนี่ยสนิทกันไม่เป็นไรแต่ถ้าสลับได้ก็คือตาแว่นมันจะคิดได้เพราะตัวแว่นต้องการคือกรอบความคิดวิธีคิดเนี่ยมันไปด้วยกันได้ในเชิงอธิบายเชิงเปรียบเทียบเพราะไม่ได้พุ่งเป้าที่ตัวบุคคลหรืออะไรเลยมีแต่วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติแต่เวลาตอบจริงๆปุ๊บถามว่าย้อนกลับไปก่อนที่ไปหาเขาเมื่อวานนี้มาเนาะจ้ะมาให้ธรรมชาติช่วยด้วยสองมือเปล่าใช่ตามข้อแล้วพบข้อกับสองข้อก่อนเดิมร่างกายเราไม่ดีแล้วก็รู้ส่วนตัวเราค่ะเราจะไปหาเขาคือวิทยาศาสตร์โอเคไหมใช่ค่ะไปตรวจเรียบร้อยแล้วมีใบรับทราบว่าถูกระบุว่าเป็นนู่นนี่นั่นเป็นนู่นเป็นนี่ค่ะวันหนึ่งก็ไปเจอลุงหงอกค่ะเมื่อวานนี้ค่ะลุงหงอกก็ช่วยอะไรก็ไม่รู้ล่ะต้องบอกเองตรงนั้นลุงหงอกก็บอกว่าพอไปตรวจเดี๋ยวหายเด็ดขาด 100% ด้วยเมื่อเวลาไปเมื่อเช้านี่ไปหาวิทยาศาสตร์อีกทีใช่ปะใช่แล้วผลออกมาก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจไหมเขาว่าวิทยาศาสตร์เข้าใจค่ะกับพลังธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์กำลังพูดกันระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ในการรักษาสุขภาพเห็นไหมใช่ค่ะเชิญต่อก็ต้องบอกคุณผู้ฟังอยู่ทางบ้านว่าที่เขาฆ่าเนี่ยคุณแม่เขาฆ่าคือตอบการตามการฟังไม่ใช่เกิดการเปรียบเทียบแล้วคิดได้แต่ตอนนี้เชื่อว่าคนทางบ้านเห็นภาพชัดในเชิงการคิดได้ตัวคิดได้นั่นแหละครับคือตัวเข้าใจพอตัวเข้าใจเสร็จป๊อกเท่านั้นแหละพลังงานโดยสุดทำงานในตัวของคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ทันทีเดี๋ยวบ้านเราทีวีที่ไปทันทีทันทีเลยครับจะเข้าด้วยความเข้าใจนะครับเรือนี้มันสถานีบ้านลุงหมอกนะครับเนี่ยไอสถานีเนี่ยครับนี่คืออธิบายแบบเห็นภาพชัดและไม่ลงบุคคลด้วยลงเป็นศาสตร์เป็นตะวันตกตะวันออกเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่มีใครผิดเลยแต่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์เห็นนะครับไปต่อพี่แม่เรารู้ถึงความผิดปกติแล้วก็ไปตรวจวัดด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยผ่านปากของเขาว่าด้วยเรื่องของตะวันตกเขาก็ได้มาหนึ่งชื่อโรคไปแล้วเราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเสร็จแล้วก็ไปหาธรรมชาติว่าผ่านสองมือเปล่าพูดถึงเรื่องของพลังงานโดยสุดท้ารกในเชิงของความเป็นจริงเห็นนะครับประการต่อมาแทนที่ประกาศเชิงรบเนี่ยในฝั่งของเขาที่เราเล่ามาเขาใช้ทั้งชื่อโรคในการตั้งป้อมใช้ทั้งสารเคมีในการกดขี่ข่มเหงกดขี่ด้วยชื่อเสร็จข่มเหงด้วยสารเคมีต่อเพราะว่าบังคับเอาจิตศาสตร์ว่างเปล่าอย่างเดียวแถว2ไม่มีชื่อโรคไม่มีสารเคมีหากจะบอกว่ามีพลังงานผ่าน2มือเปล่าให้นะรับรู้ได้ด้วยฟีลลิ่งยูนะ2น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาไปงับอากาศเอานะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมชาติทั้งสิ้นก็คือทำอยู่แล้วอยู่ทำอยู่แล้วแต่มันไม่ปกติเพราะว่าใครล่ะเป็นคนทำให้ธรรมชาติจริงอยู่ทำอยู่แล้วแต่ใครล่ะเป็นคนทำให้หรือใครบอกให้ทำแค่เจนนะพี่แม่นเห็นนะครับประเด็นต่อมาอยู่ทำอยู่แล้วหมายความหายใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้กำลังเราทีมงานก็พยายามกับการสูดหายใจให้เป็นระบบให้เรื่องมันราวมันจะดีขึ้นร่างกายโอเคเชิญโอเคครับเสร็จปุ๊บ
ลุงหมอกลุงหมอกฝ่ายทางแพทย์บอกว่าอ้าวดีไปเมื่อวานนี้ก็ได้ยินอยู่มาปรึกษาว่าอะไรครับเมื่อวานนี้รองเท้าความหน่อยเมื่อวานไปต่อไม่ได้เดี๋ยวคนฟังเขาจะเข้าใจว่าคนเนี้ยเป็นคนวางแผนและไกด์ไลน์ไม่ใช่เมื่อวานนี้เรามาถามว่าอะไรจะพูดได้เหรอได้สิเมื่อวานนี้เขาให้เรามาตรวจเราไปตรวจมาเสร็จปุ๊บเราเฉยๆเราฟังไว้ฟังเสร็จปุ๊บเราให้ลุงหอกสัมผัสตรงใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ไปลุงหอกบอกไปไหนไปหาเขาสิเพื่ออยากจะพิสูจน์ความว่ายืนยันเพื่อยืนยันโอเคได้อย่างน้อยต้องเอาเชื้อของเธอในการเล่าอ่าสรุปก็คือ เดิมน่ะก็คือไปหาเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ใบเซอร์ติฟิเคทใช่ไหมพี่แบนเขาให้ใบเซอร์มาว่าเป็นโรคนี้ต้องกินยาแบบนี้ตามวันเวลานอและต้องมาอีกนะและต้องกินนะเพราะวันนี้เขาบังคับแล้วว่าคราวหน้ามาให้เอาอะไรไปด้วยเอาสองยาไปด้วยเอาสองยาไปด้วยเขาจะคุมโรคไงเขาใช่หรือเสียงทำไมล่ะอย่าขึ้นเสียงมันก็ต้องคุยกับวัยรุ่นมันก็ต้องไปเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุยแบบโมโนโทนแบบก็หลับสิครับโอเคนะเสร็จปุ๊บลุงหมอบอกว่าเออดีเป็นที่เขาว่าดีแต่ขอให้มีใบเซอร์นะจากนี้ไปดีเอาใบเซอร์มาพอใบเซอร์มาเสร็จปุ๊บเอายามาด้วยก็ได้เอาชื่อโรคมาด้วยเสร็จปุ๊บผ่านกระบวนการ2มือเปล่าด้วยพลังงานบริสุทธิ์ลุงบอกจะไปเอาที่ไหนก็เรื่องของลุงเรื่องของลุงไม่เกี่ยวกับเราเอาเป็นว่าเราแค่รับรู้ถึงความรู้สึกและเอาความต้องการของเรามาบอกโอเคนะครับความต้องการอะไรความต้องการก็คือใบเซอร์ตัวนี้แหละเราต้องการให้มันหายไปปราศจากไปดีขึ้นไปจากใบเซอร์ที่เขาว่าเสร็จปุ๊บไปหาเขาตอนก่อนเที่ยงเนาะหลังเที่ยงก็เลยเดินทางเอาใบเซอร์เหมือนกันเลยคำเดียวกันมาบอกลุงหมอกถูกจ้ะชัดเจนนะผลปรากฏว่าไม่พบถูกต้องไหมครับใช่ค่ะจะให้เข้าใจว่าไงพี่แม่นอย่าเพิ่งคิดว่าลุงหมอกเป็นผู้วิเศษไม่ใช่ไม่ต้องการให้ไปมุมนั้นธรรมชาติของมันคือก็บอกแล้วว่าผิดปกติลุงหงอกปรับให้มันเป็นปกติแต่ต้องลุงหงอกนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใบเซอร์ที่เดินทางไปมาเมื่อเช้าของวันที่2เนี่ยอย่าอยู่นี่ขอดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูเพราะมันจะได้ชัดเดี๋ยวพูดแล้วมีอย่าเพิ่งเฮ้ยเดินมาได้ยังไงอ่ะเห็นไหมไม่เนี่ยของจะเสียหายซื้อมานะนี่ครับอ้าวคุณแม่อ่านไม่ต้องบอกที่มาที่ไปบอกหน่อยว่าคืออะไรนำยาเดิมมาด้วยทุกครั้งเออแล้วไอตัวโรคเป็นยังไงไม่มีนี่แหละครับคือต่อไปในอนาคตวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์คือไปตรวจมาถ้ายูคิดว่าความรู้สึกของยูมันไม่เชื่อมั่นในตัวยูมันผิดปกติแค่ความรู้สึกเรามันไม่มากพอในการที่จะยืนยันย้ำชัดว่าฉันผิดปกติจริงนะเขาเรียกติดวิทยาศาสตร์ไงตัวเองผิดปกติอยู่แล้วก็คือรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชายังไม่แน่ใจยังต้องให้ใครก็ไม่รู้มายืนยันเราก็เลยย้อนสอนเลยเอาดินั่นไปตรวจมาไม่มีอย่าเพิ่งไม่คิดอีกแล้วจ้ะไปตรวจมาเสร็จปุ๊บหลังจากที่ไปตรวจมาแล้วมาผ่านเนี่ยแล้วผ่านมือสองลูกหอกผ่านสองมือฝั่งลูกหอกไปเรียบร้อยหาไม่เจอเลยนี่คือศักยภาพของเราก็เลยต้องให้ตรวจเลือดใหม่นี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ไฟฟ้าสถิตอีเธอร์พระธรรมสัจธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบและหรืออะไรหลายๆอย่างที่ลุงหมอกใช้อยู่ก็คือมีอยู่4ศาสตร์ทำให้มนุษย์เนี่ยรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ใช่รักษาโรคเห็นไหมครับกระบวนการที่ว่ามาเกี่ยวอะไรกับความเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยลากก็มีเส้นจุดตัดสีอื่นไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นวิทยาศาสตร์เลย
ไหมครับไม่เกิดการเพียงพามบอบช้ำเจ็บปวดเลยแต่ตัวเราไม่เคยเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเราได้เลยมีแต่ไปรู้เขานี่รู้ A รู้ B รู้เครื่องมือรู้ชื่อโรครู้ชื่อยาดีนะไปรู้เขาหมดแต่ไม่ยอมให้เขาทำอะไรทั้งหมดเนี่ยโชคดีตรงเนี้ยสองแสดงว่าสองรอบเออสองกล้องมาสองรอบแล้วต้องมาหายที่นี่ต้องมาหายที่ลุงต้องมาเช็คที่นี่ก่อนต้องมาหายที่ลุงหมอกเพราะสองสองเที่ยวแล้วไงก็พออ่ะเสียไปบ้างแล้วยังค่าที่ปรึกษากับลุงหมอกเนี่ยยังเห็นไหมเห็นไหมไปหาเขานี่อย่าบอกว่าฟรีอีกนะอีกคนนึงนะไม่ฟรีเออโอ้ยของฟรีของฟรีโอเคนะครับพี่แว่นชัดเจนนะแต่วันนี้มันไม่ใช่เราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์คำบรรยายว่าพี่แว่นก็ดีขึ้นแล้วไง ทุกคนมีความแตกต่างกันร้อยล้านพันประการโอเคนะครับเพียงแค่ต้องแยกแยะแยกย่อยอย่างที่ขึ้นกระดานเนี่ยให้ได้ไปเลยเนี่ยผมสนับสนุนให้ไปตรวจเลยมันจะได้ย้ำชัดพอเสร็จปุ๊บกลับไปหาเขาต่อก็บอกเลยครับว่าพลังงานบริสุทธิ์สถาบันไหนสถาบันธรรมชาติอยู่ในบ้านเราดอททีวีอยู่ใน YouTube ไม่ต้องไปอายโอเคนะครับความเป็นธรรมชาติที่หมอแสงเขาทำมันก็เกิดบันเจิดจรัสแล้วตอนนี้ทำเป็นอาหารเสริมไปเรียบร้อยโอ้ยดูคลื่นของมหาชนที่ห้อมล้อมหมอแสงเนี่ยเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติจะผุดขึ้นนั่นหมอแสงเขาต้องกินอันนี้ไม่ต้องกินไม่มีเชื้อโรคและแป๊บเดียวด้วยทันทีจบไหมครับจบแค่นั้นแหละเนี่ยลืมบอกว่าสองกล้องสองรอบแล้วไงไม่หายค่ะครับมาเนี่ยหายตรงนี้ค่ะสองกล้องสองรอบก็ไม่หายเขาทำอะไรสองกล้องเขาไปตัดไปต่อวางยาสลบแล้วกล้องใส่ไปครับผมแล้วเขาไปทำอะไรในกล้องเขาก็ส่องมาดูว่าเป็นโรคอะไรก็บอกเป็นกระเพาะอักเสบครับแล้วก็ให้ยามากินแต่มันก็หมดยามันก็เป็นก็กินเมื่อล่ะทิ้งเห็นไหมฮะถูกแล้วที่ทิ้งเพราะว่าเราไปหาลุงไงเรามาหาเนี่ยมาหาธรรมชาติแต่เวลาเราไปตรวจให้เขาตรวจให้เพราะเราไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมันเจ็บปวดมันงงมือชาเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้ภายในตัวเราก็ถูกแล้วเพราะเราไม่รู้ธรรมชาติตัวเราก็ใช้ความเป็นเขานี่แหละเขาใช้เราฟังให้ดีนะครับเขาใช้เราเป็นเครื่องมือหรือเปล่าเพราะผมเรียกว่าชุดเซอร์กิตเนี่ยพี่แว่นเซอร์กิตเนี่ยวงจรนี้เป็นการปล้นของโลกตะวันตกนี่คือหนึ่งในกระบวนการของความเป็นพ่อค้าครับได้ไหมพี่แว่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวันนี้เป็นเรื่องของการค้าขายหมดชัดเจนนะจะขายของได้ก็ต้องฟอร์มแผนงานดีๆสร้างความเชื่ออย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ขายความสอดคล้องต้องกันในสิ่งที่สร้างให้เชื่อนี่ยังไม่รวมถึงด้านอื่นๆอีกเพราะพี่แว่นผ่าหลังครั้งแรกไม่มีเคลมเหมือนเอารถไปเข้าศูนย์นะมันก็เห็นภาพชัดเลยว่าเฮ้ยเราไม่ใช่รถเฮ้ยก็คือเราเป็นธรรมชาติไงรถมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเอาเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวเลยธรรมชาติดันไปอุตริให้วิทยาศาสตร์จับเปลี่ยนหรือตัดต่อพิลั่นพิลึกไงครับนี่คือ CEO ของบริษัทหนึ่ง SME ขนาดย่อมหรือไม่เห็นไหมครับมันสะใจตรงนี้ว่าเงินมันซื้อไม่ได้หรอกสุขภาพอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นคนไม่มีเงินเนี่ยโอ้โหบ๊ายบายจบแล้ว